เพราะว่าถึงบ้านแล้วเนี่ยรอถ่ายอยู่แล้วพี่เล็กได้ไลน์ตอนกี่โมงครับที่ส่งมาว่าธีรศิลป์ยังหาแล้วรู้สึกยังไงครับก็อึ้งอะฮะไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้เพราะมารอแต่ตีสี่สี่สิบก็ตามที่ไฟบินเขาบอกว่าตีห้าสามสิบห้าใช่ไหมครับเราก็มารอกันอะไรเงี้ยก็อึ้งอะพูดอะไรไม่ออกจริงๆไม่รู้เขาคิดอะไรยังไงไงแต่คือรู้สึกเสียใจนิดนึงก็มันก็ต้องเชียร์เราคือผมเชียร์เมืองทองอะครับแต่คือด้วยความที่ตอนไปส่งผมก็ไปส่งครับก็คือเคยบอกไว้ว่าเดี๋ยวเวลามาก็จะมารับอะไรเงี้ยฮะก็คือคอยติดตามผลงานอะไรตลอดใช่ครับดูทุกนาทีมุ้ยลงเล่นให้อเมเรียอะไรเงี้ยครับใช่แต่ว่าพอเจออย่างนี้ก็พี่เสียใจอะมุ้ยพี่อุตส่าห์มารอมันก็ไม่รู้อะไรพูดไม่ออกจริงๆอะถ้าเกิดเขาออกไปอย่างเงี้ยก็เนี่ยเท่าที่เห็นก็ที่ผมมาก็มีพวกด้วยกับสิบกว่าคนอะไรเงี้ยครับก็เป็นแฟนตัวยงครับตามเชียร์ตั้งแต่ผมคือเชียร์ตั้งแต่2010ใช่ครับก็ทุกปีก็สกินเสื้อเขาทุกปีอะไรเงี้ยฮะมันก็เสียความรู้สึกจริงๆ